สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ่มเกมมิ่งกับไกด์ของด่านรายวันวันที่12นะครับก็ยากขึ้นทุกวันนะผมรู้สึกมันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แท็กที่ผมใช้จะมีเพิ่มระยะเวลาการโดนสตันโดนฟรีซนะครับ 50% วางตัวละครซัพพอร์ตเตอร์ไม่ได้ศัตรูเคลื่อนที่แล้วขึ้น 50% ตัวคอสตันนะครับคัตเชอร์ก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้นต้านเวทเพิ่มขึ้นแล้วก็โจมตีเร็วขึ้นรวมถึงไม่สามารถถูกใบ้ได้แล้วก็11ช่องในด่านจะถูกแบนทีมที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมจะยืมเบสมาพอดีแผนที่ผมคิดเนี่ยมันใช้เบสแล้วง่ายใช้เป็นสกิล2เนาะโอเคนี่คือทีมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในด่านแล้วก็จะบอกตัวที่แทนได้คร่าวๆเริ่มมาวางเวนการ์ดิ้งดีพีก่อนนี่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเมอร์เทิลนะแต่ว่าเมอร์เทิลมันดิ้งดีนะครับแล้วก็เอาเวนการ์ดสายฆ่าแล้วได้ดีพีนะครับภูมิหน้าหรือแม็กไปอะไรพวกนี้นะครับเอามาใช้แทนได้หมดเลยแล้วก็วางเป็นดาเมจเวทเดี่ยวตามด้วยAOE Sniper นะครับชิรายูกิก็ถือว่าใช้ดีกับด่านนี้นะเพราะว่าทำดาเมจเวทได้นะครับแต่ถ้าใครมีเมเทลไลท์เวทสูงก็ใช้ได้เหมือนกันคราวนี้ก็วางเป็นตัวของเบสนะครับถ้าใครไม่มีเบสอาจจะต้องใช้เป็นซิลเวอร์แอดสกิล3มาช่วยปากนะครับผมไม่แน่ใจว่าคูลดาวน์มันจะทันพอดีหรือเปล่านะหรือไม่อย่างหนึ่งก็คือเอาน้องแกะนะครับถ้าใครมีเอามาวางตรงนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะไม่วางก่อนเดี๋ยวผมวางนะเมดเวทตัวหนึ่งตรงนี้เอาแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเมอร์เทิลออกจริงๆเปลี่ยนเมอร์เทิลแล้ววางดีเฟนเดอร์ก่อนแล้วค่อยวางตัวเวทนะพอดีผมสลับสเต็ปนิดนึงลืมนะครับตอนนี้ก็วางตัวเวทเดียวนะครับหันขึ้นข้างบนตรงนี้ถ้าใครมีน้องแกะสกิล2ใช้แทนก็ได้อาจจะไม่ต้องใช้เบสก็ได้นะครับคือตัวคอสเนี่ยมันจะได้บัฟเพิ่มต้านเวทแต่ว่าถ้าเป็นน้องแกะสกิล2เนี่ยเขาจะลดต้านเวทนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำดาเมจได้ดีมากแล้วก็วางเป็นดีเฟนเดอร์ที่ฮีลได้นะครับวางด้านหน้าของเบสนะสำหรับคนที่ใช้เบสคือตรงนี้ต้องมีตัวตีใกล้อยู่2ตัวเดี๋ยวพอตัวคอนสแตนต์มาจะอธิบายว่าทำไมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากใครที่มีพวก Defender Heal เลเวลเยอะๆเนี่ยอาจจะใช้แทนคูล่าก็ได้นะสตูมันไม่ได้ถึงกับว่าโจมตีรุนแรงมากนะครับอันนี้มันจะมีตัวเวทมาด้านบนละอันนี้คือตัวอันตรายหน่อยเดี๋ยวผมจะเอานี่นะครับตัวหยิบชื่อกาเวลมาบล็อกก่อนนี่มันจะมีซามูไรมาแต่ผมจะร้อยตัวซามูไรเดินผ่านนะครับที่ด้านขวาบนแล้วผมก็จะวางตัวเวนการ์ดมาช่วยโจมตีนี่นะครับสังเกตด้านซ้ายตัวคอนพอมันสตันตัวดีเฟนเดอร์ใช่ไหมคราวนี้มันจะมาติดบล็อกตัวของเบสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสตันเบสมันจะกลับไปติดบล็อกที่ตัวดีเฟนเดอร์มันจะติดวนไปวนมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็เลยวางตัวตีใกล้2ตัวแล้วมันจะเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมวางเมดิกนะครับเอามาช่วยคิวแล้วก็เดี๋ยววางกาเวลมาบล็อกเหมือนเดิมคิวเล่นดาเมจนี่กาเวลผมโดนบล็อกแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาอาจจะเป็นการ์ดหรือแวนการ์ดใส่ค่าได้ดีพีนะครับตัวหนึ่งมาช่วยโจมตีถึงไหม
ตัวหนึ่งมาเดี๋ยวผมเก็บวิกหน้าไว้ก่อนนี่ตัวของอย่างภูมิกับเมอร์เทิลผมครูดาวก็เสร็จแล้วก็จริงๆจัดสลับเดี๋ยวมาไว้ค่าตัวเวกก็ได้แต่ว่านี่วิกหน้าผมเหลือค่อนข้างเยอะนะก็จิ้มปิดท้ายเลยแล้วกันด้านซ้ายก็ไม่มีปัญหานะตัวคอสมันก็จะสตันวนไปมาเรื่อยๆนะครับโอเคด้านซ้ายเรียบร้อยละก็ใช้แค่3ตัวนะครับคืออย่างที่บอกถ้าใครไม่มีเบสก็อาจจะซินว่าแอดมาชวิงคิดว่าน่าจะได้อย่างน้อย1ตัวแน่นอนแล้วก็หรือจะใช้น้องแกะแทนตัวเบสเมื่อกี้ก็ได้นะครับลองปรับดูนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากละจริงๆถ้าเกิดว่าใครดาเมจ2ตัวนี้เยอะนะครับอามียากับสไนเปอร์ LE เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไม่ต้องวางสจวตก็ได้นะอันนี้ก็จะได้มีตัวไปวางด้านซ้ายจะวางเป็นอาร์ตการ์ดเพิ่มนะครับมาช่วยตีตรงนี้ก็ได้พวกมูธพวกอดิเซียนะครับก็ลองปรับดูแล้วกันเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ